ของคอนเสิร์ตก็คือวันนั้นเข้ามากราบคุณยายจ๋าค่ะแล้วก็คุยกับคุณยายจ๋าว่าตอนนี้คุณยายจ๋าอยากมีโครงการอะไรอะไรเงี้ยคุณยายจ๋าก็บอกว่าคุณยายจ๋ากำลังทำพระโพธิสัตว์อริยตาราอยู่ก็เลยเอ๊งั้นเดี๋ยวจัดคอนเสิร์ตให้คุณยายดีกว่าเพราะว่าเราจะมีภาคีบุญที่จัดทำคอนเสิร์ตได้อยู่แล้วเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินแทีมเสียงแสงสีเสียงช่างหน้าช่างผม PR คน manage คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะคุณยายจ๋าก็บอกเอาสิแล้วเราก็เริ่มโครงการนี้กันค่ะก็เริ่มจากการชักชวนศิลปินทั้ง5คนก่อนพี่แอมสาวลักษณ์โบสุนิตาปานธนพรอินบุโดกันแล้วก็แอนทิติมานะคะทั้ง5คนก็ตอบรับโดยไม่มีค่าตัวใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็เราก็เลยให้คุณยายจ๋าจิ้มวันว่าคุณยายจ๋าช่วยจิ้มวันที่จะเล่นคอนเสิร์ตกันหน่อยคุณยายจ๋าก็จิ้มมาเป็นวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยองค์เสียรขององค์พระอริยตาราก็จะมาถึงที่เสถียรธรรมพอดีแล้วเราก็เลยทำเป็นงานเฉลิมฉลองกันก็เลยเป็นที่มาของคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าโอมตาเรตูตาเรตูเรเซเลเบรชั่นคอนเสิร์ตค่ะเป็นคอนเสิร์ตแห่งการหลุดพ้นของทุกๆคนค่ะสำหรับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะก็อยากให้ทุกๆคนมาด้วยใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายค่ะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดว่าจะต้องเป็นแบบการฟังธรรมคอนเสิร์ตการฟังคอนเสิร์ตในสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องเงียบเรียบร้อยของเรานี่จัดกันแบบเซเลเบรชันกันเต็มที่เลยค่ะพระองค์อริยตาราก็เป็นองค์ที่ชอบความเฉลิมฉลองรื่นเริงการมีใจบุญการทำบุญการถือศีลไม่ได้แปลว่าเราจะต้องนิ่งเฉยนะคะเราร่าเริงแจ่มใสได้ตามปกติวิสัยของเราคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะรวมตัวแม่ทั้งหมด5คนของวงการแล้วก็บรรยากาศสนุกสนานแน่นอนค่ะไม่ได้เงียบเรียบร้อยแล้วก็ขอบอกนิดนึงว่าเราจะคัลเลอร์ฟูลกันมากๆนะคะก็ขอให้ทุกคนที่มากันด้วยใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายแล้วก็พร้อมที่จะมาเฉลิมฉลองกันในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะติดต่อซื้อบัตรได้ที่เพจของเสถียรธรรมค่ะOh, oh, oh.